ลับมาช่วงนี้ย่อโลกเศรษฐกิจนะคะวันนี้มีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรที่ยิ่งใหญ่ทันสมัยเอามาฝากกันนะคะเป็นสนามบินแต่ไม่ใช่เมืองไทยใช่ไหมคะที่จีนครับที่ปักกิ่งเป็นยังไงบ้างครับเห็นบอกว่าใหญ่มากรับกับการเติบโตของจีนในอนาคตด้วยเลยล่ะครับก็ต้องบอกว่าใหญ่มากเพราะว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะอาคารผู้โดยสารของเขาขนาดก็บอกว่าถ้าวัดพื้นที่แล้วเนี่ยสนามฟุตบอล140สนามรวมตัวกันนะฮะใหญ่มากแล้วก็ต้องยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยนวัตกรรมที่น่าสนใจเดี๋ยวเล่าให้ฟังในย่อโลกเศรษฐกิจค่ะครับเชิญครับก่อนที่จะไปเที่ยวที่สนามบินแห่งใหม่ของจีนนะคะที่อยู่ที่ปักกิ่งเรามาดูหุ้นไทยกันก่อนค่ะวันนี้หุ้นไทยตอนเช้าจริงลบไปนะคะมากกว่าตอนที่ปิดตลาดแต่สุดท้ายตีตื่นขึ้นมาได้แต่ยังไม่พ้นสีแดงก็ยังสีแดงอยู่ค่ะลบลงไป2จุดกว่าๆดังนั้นวันนี้หุ้นไทยนะคะปิดไปที่ 1,628.38 จุดมูลค่าการซื้อขาย 44,000 กว่าล้านบาทถามว่าเกิดอะไรขึ้นมันมีหลากหลายประเด็นหนึ่งในนั้นคือประเด็นทางด้านของการเมืองสหรัฐอเมริกาที่มีการยื่นถอดถอนในโดนัลด์ทรัมป์นะฮะก็อาจจะเป็นประเด็นว่าเขาเปิดโอกาสให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาแทรกแซงการเมืองของสหรัฐมันมีประเด็นที่ค่อนข้างยาวกันพอสมควรนี่คือหนึ่งในประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังมีประเด็น Brexit แต่บ้านเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของกนง.ค่ะที่คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิมและมติก็เป็นเอกฉันท์ด้วยแต่ประเด็นนี้เนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกค่ะสิ่งที่เขาตามดูกันต่อก็คือกนง.เนี่ยมีการมองต่อไปค่ะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยอาจจะไม่ดีนักนะจึงมีการปรับลดตัว GDP ลงนะคะนี่คือสิ่งที่หลายคนบอกถ้าลด GDP ลงจากนี้ไปไทยจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงต่อล่ะมาตรการภาครัฐชิมช็อปใช้ก็เห็นแล้วมาตรการอื่นๆก็เห็นแล้วจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือเปล่าถ้าลดก็จะดีกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ดังนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์เขาก็เลยมองต่อค่ะว่ากลุ่มอสังหาก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะกับความคาดหวังในเรื่องนี้นะคะมองกันไว้ค่ะว่าตลาดพรุ่งนี้อาจจะทรงตัวได้หรือไม่ก็ถ้าจะฟื้นตัวน่าจะฟื้นตัวได้เล็กน้อยให้แนวรับแนวต้านกันไว้นะคะวันนี้ปิดไปที่1628แนวรับนะคะก็คือ1620ส่วนแนวต้านขยับขึ้นไปค่ะที่1635จุดด้วยกันจากตลาดหุ้นไทยแล้วนะคะพาผู้ชมไปดูจากทางด้านของธนาคาร ADB เนี่ยนะคะต้องบอกเป็นแบงค์ใหญ่ค่ะล่าสุดออกมาปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจของประเทศที่กำลังพัฒนาในเอเชีย45ประเทศด้วยกันไทยเราก็โดนด้วยแต่มันก็ไม่ได้เป็นข่าวร้ายซะทีเดียวเพราะเขามีการคาดการณ์ว่าสงครามการค้าที่เกิดขึ้นที่มันกระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลกแบบนี้เนี่ยเอเชียที่ถูกปรับลดลงไปเนี่ยมันก็มีผลดีเหมือนกันนะมันก็เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจทางเศรษฐกิจกับประมาณ3ประเทศด้วยกันในเอเชียแน่นอนมีเราอยู่หนึ่งในนั้นนะคะมีทั้งมาเลเซียเวียดนามแล้วก็ไทยแต่มันก็ไม่ได้ดีตลอดไปหรอกมันดีในระยะกลางฟังเรื่องนี้กันหน่อยนะคะทางด้านของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB ค่ะก็มีการเปิดเผยรายงานวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียประจำปีนี้มีการปรับลดคาดการณ์นะคะเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา45ประเทศในเอเชียเดิมขยายตัวเนี่ย 5.7% ลงเหลือ 5.5% ในปีนี้แล้วก็ปรับลดคาดการณ์ของไทยเดิม 3.9% มาเหลือ 3% แต่ทั้งนี้ข่าวดีก็คือเขาได้พูดถึงบ้านเราประเทศไทยเนี่ยนะว่าเป็น1ใน3ประเทศมาเลเซียเวียดนามและไทยจะกลายเป็น3ชาติในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับประโยชน์จากสงครามทางการค้ามากที่สุดทางด้านของหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ADB ค่ะนายยาสุยุกิซาวดะเขาบอกว่าหากว่านะหากว่าสงครามการค้าจีนกับสหรัฐยังคงลากยาวต่อไปไร้สัญญาณยุติในเร็ววันการปรับทิศการเปลี่ยนทิศทางการค้าการลงทุนคงจะเกิดขึ้นเพราะว่าผู้ประกอบการคงต้องมองหาแหล่งการผลิตแหล่งทุนแห่งใหม่นอกเหนือจากจีนสินค้าส่งออกของจีนก็จะถูกแทนที่ด้วยสินค้าส่งออกจากประเทศต่างๆในเอเชียอันนี้นี่แหละจะเป็นผลดีต่อประเทศที่มีพื้นฐานแล้วก็มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ดีอย่างมาเลเซียเวียดนามแล้วก็ไทยถามต่อว่าเอาแล้วสินค้าส่งออกที่จะได้รับอานิสงส์มากที่สุดใน3ประเทศนี้ล่ะคืออะไรเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะอุปกรณ์ขนส่งแล้วก็เครื่องจักรนะคะทีนี้ต้องย้ำคุณผู้ชมนะคะว่าเราไม่ใช่ว่าจะได้ประโยชน์หรือได้สิ่งดีๆเนี่ยตลอดไปเพราะเขาบอกว่าในระยะกลางเท่านั้นแหละ
ที่สงครามการค้าจะช่วยดึง GDP นะคะของมาเลเซียเวียดนามแล้วก็ไทยขึ้นอย่างมาเลเซียจะขึ้นสัก 0.59% เวียดนามขึ้นสัก 2.31% ไทยขึ้นสัก 0.3% ด้วยกันค่ะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทำให้เงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในปีนี้และก็ปีหน้าแต่อย่าลืมค่ะว่าผลบวกทางการค้าเนี่ยที่เกิดขึ้นจากสงครามครั้งนี้เนี่ยนะคะสงครามการค้านะคะจะเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเพียงระยะกลางเท่านั้นถ้ามันลากยาวไปกว่านั้นความผลผันผวนเกิดขึ้นอย่างมากในตลาดโลกการค้าการลงทุนจะเข้าสู่ภาวะซบเซาในที่สุดนั่นเองแต่ทีนี้พูดถึงสงครามการค้าเราก็ต้องจับสัญญาณกันหน่อยค่ะว่าสัญญาณสงครามของจีนกับสหรัฐจะดีขึ้นหรือเปล่าเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นข่าวดีที่ทางการจีนเนี่ยเขาได้ประกาศยกเลิกภาษีนำเข้าเนี่ยตัวถั่วเหลืองจากสหรัฐอเมริกาคือต้องขึ้น 25% แต่บอกเอานะยกเลิกให้ที่ยกเลิกให้เพราะว่าเป็นการตอบแทนนะคะเพราะทางด้านของสหรัฐอเมริกาเขาก็มีการยกเลิกการนำเข้าภาษีนะภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนกว่า400รายการเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้อันนี้เป็นเซนติเมนต์ที่ดีแต่จีนเนี่ยไม่ได้ยกเลิกแค่เฉพาะตัวถั่วเหลืองนะคะยังมีรวมถึงเนื้อหมูด้วยต้องเรียนคุณผู้ชมค่ะว่ากระทรวงพาณิชย์ของรัฐบาลจีนตอนนี้เขากำลังตัดสินใจว่าจะขยายปริมาณการสั่งซื้อสินค้าภาคเกษตรของจีนอยู่ด้วยนะคะเนื้อหมูถั่วเหลืองเนี่ยตอนนี้กำลังเล็งๆอยู่ว่าจะสั่งเพิ่มสักเท่าไหร่ดีจีนถือเป็นประเทศคู่ค้าส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ของสหรัฐค่ะถ้าไปดูเฉพาะตัวเลขกระทรวงตัวเลขที่ได้จากกระทรวงเกษตรของสหรัฐนะเฉพาะวันที่13 16และ17กันยายนที่ผ่านมาผู้ผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐส่งถั่วเหลืองไปจีนมากถึง 720,000 ตันซึ่งสหรัฐกับจีนถือเป็น2ชาติที่มีผลกระทบกับทั่วโลกนะคะการคิดการเจรจาของเขามีผลกับการลงทุนเสมอเดี๋ยวเขาจะมีการพูดคุยกันนะคะในการประชุมที่จะเกิดขึ้นคือต้นเดือนตุลาคมหลายคนจับสัญญาณค่ะว่าเขาจะตกลงกันได้ไหมนะนักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งเขามองว่าการเจรจาในเดือนหน้าเนี่ยมันอาจจะยากเหมือนกันที่สหรัฐกับจีนจะบรรลุข้อตกลงเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้กล่าวในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าสหรัฐต้องการรื้อฟื้นระบบการค้าโลกให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายและข้อตกลงที่เกิดขึ้นต้องเป็นประโยชน์กับจีนและสหรัฐแล้วก็ปิดท้ายว่าสหรัฐจะไม่ยอมรับข้อตกลงบางส่วนหรือข้อตกลงที่เลวร้ายใดๆเด็ดขาดแหมนะอ่ะจีนกับสหรัฐแล้วนะคะเจาะไปที่จีนหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมความยิ่งใหญ่ของจีนคือถ้าบอกว่าเล็กๆ เนี่ยคงไม่ใช่แน่นอนจีนต้องใหญ่ๆบิ๊กๆแล้วก็นำๆล้ำๆนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ปักกิ่งจริงๆแล้วเนี่ยสนามบินปักกิ่งเนี่ยมีคนเข้าไปเก็บข้อมูลมาเป็นสนามบินที่แออัดเป็นอันดับ2ของโลกอันดับ1คือสนามบินแอตแลนต้า2คือสนามบินปักกิ่งทางการจีนเขาก็เลยคิดว่าเอายังไงดีเราขยายสนามบินเลยแล้วกันนะคะคิดมาตั้งแต่ปี2014ปีนี้2019เปิดตัวอย่างเป็นทางการสนามบินนี้มีชื่อว่าต้าสิงนะหรือสนามบินปลาดาวค่ะวันนี้มีการเปิดตัวสนามบินนานาชาติปักกิ่งอย่างยิ่งใหญ่เพราะสนามบินแห่งนี้มีอาคารผู้โดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะใหญ่ที่สุดในโลกบนพื้นที่มากกว่าสนามฟุตบอล140สนามรวมกันและก็ต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่าเป้าหมายของรัฐบาลจีนเนี่ยเขาต้องการพลิกฟื้นประเทศไปสู่ความทันสมัยต้องการให้จีนเป็นศูนย์กลางการเดินทางขนส่งเชื่อมโยงตอนกลางกับภูมิภาคต่างๆทั่วโลกและก็เตรียมรองรับตลาดการท่องเที่ยวทางอากาศของประเทศคาดว่าเขาจะแซงหน้าสหรัฐเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายในปี2022สำหรับสนามบินแห่งนี้นะคะต้าซิงใช้พื้นที่ทางตอนใต้ห่างจากใจกลางกรุงปักกิ่งสัก50กิโลเมตรนะคะถ้าว่าคุณผู้ชมเคยไปเนี่ยสนามบินเก่าเขาจะอยู่ทางเหนือของกรุงปักกิ่งสนามบินแห่งนี้มาทางตอนใต้นะคะใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 450,000 ล้านหยวนสักประมาณ2ล้านล้านบาทค่ะสนามบินแห่งนี้ยังมีดีมากกว่าการมีอาคารผู้โดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขายังเป็นสนามบินที่ใช้วัสดุรีไซเคิลในการก่อสร้างมากถึง 16% ของวัสดุทั้งหมดตัวอาคารออกแบบเพื่อประหยัดพลังงานนำระบบอัตโนมัติใช้ภายในสนามบินแทบทั้งหมดนะตั้งแต่หอบังคับควบคุมการบินด่านตรวจคนเข้าเมืองใช้ระบบจดจำใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิจับคลื่นรังสีแล้วก็ยังมีหุ่นยนต์ AI เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารนะเบื้องต้นทางการจีนตั้งเป้าว่าจะให้สนามบินแห่งนี้รองรับผู้โดยสารได้
72ล้านคนต่อปีภายในปี2025แล้วจะขยายต่อเป็น100ล้านคนต่อปีด้วยจำนวนเที่ยวบิน 630,000 เที่ยวแล้วก็พร้อมที่จะวางแผนขยายรันเวย์เป็น7รันเวย์คือปัจจุบันนี่เขามีอยู่4รันเวย์นะคะก็เรียนคุณผู้ชมไปค่ะว่าตอนนี้จีนเนี่ยเขาตั้งเป้าแล้วนะคะว่าจะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งระหว่างจีนเองกับหลายๆประเทศทั่วโลกเพื่อขยายการค้าการท่องเที่ยวและการขนส่งโคคาโก้ที่มีกว่า4ล้านตันต่อปีดังนั้นถ้าใครที่เคยไปนะคะสนามบินปักกิ่งปกติลงเนี่ยก็ต้องลงทางตอนเหนือหน่อยใครจะไปเที่ยวพระราชวังต้องห้ามใช้เวลาสัก40นาทีตอนนี้อาจจะต้องเผื่อเวลาเพราะว่าใช้เวลาสักประมาณ1ชั่วโมงด้วย